เครือโรงแรมดุสิตตั้งเป้าภายใน 3-5 ปีเข้าบริหารโรงแรม70แห่งใน21ประเทศทั่วโลกโดยเน้นขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็น 50% เพื่อลดความเสี่ยงธุรกิจในประเทศรวมทั้งปรับกลยุทธ์โดยปรับโครงสร้างองค์กรและนำไอทีมาใช้งานเพิ่มขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่าเตรียมขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยจะขยายโรงแรมภายใน 3-5 ปีข้างหน้าค่ะรวมเป็น 68-70 แห่งจากปัจจุบัน26แห่งจากการบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้น 40-50 แห่งใน21ประเทศโดยจะเน้นสร้างแบรนด์และนำเสนอความเป็นไทยเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งต่างประเทศและเพิ่มรายได้จากต่างประเทศเป็น 50%ขณะนี้มีโรงแรมที่ให้กลุ่มดุสิตเข้าไปบริหารและเซ็นสัญญาแล้ว40แห่งในต่างประเทศโดยมีดุสิตปรินเซสที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและดุสิต D2 ดูไบจะเปิดบริการปลายปีนี้และปี2561คือดุสิตธานีบรุ๊คที่ออสเตรเลียดุสิต D2 ปาล์มอลที่โอมานและดุสิตธานีลากูน่าสิงคโปร์และจะขยายธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าไปซื้อธุรกิจกิจการโรงแรมหรือการลงทุนเองรวมทั้งมีการปรับกลยุทธ์อย่างเช่นปรับโครงสร้างองค์กรการสร้างสมดุลการลงทุนโรงแรมเองและรับบริหารโรงแรมการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นระบบเดียวกันเพื่อทำแคมเปญการตลาดได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการนำบรอดแบนด์ผสมบรอดคาสต์เข้ามาใช้ด้วยนะคะและมีการศึกษาเครื่องมือทางการเงินที่จะนำมาใช้อย่างเช่นการออกหุ้นกู้การออกหุ้นกู้เอกชนมาขยายธุรกิจทางนี้นางสุภจีถือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตคนแรกที่ไม่ได้มาจากครอบครัวของท่านผู้หญิงชนัดปิยอุยโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมามีประสบการณ์จากผู้บริหาร IBM ประเทศไทยและไทยคมของกลุ่มอินทัชค่ะ